่านให้ฟังคร่าวๆตรงนี้ได้ไหม Can you believe in a future that you cannot see and experience นี่มาจากดร.โจดิสเพนซ่าแล้วนะไม่ใช่อันนี้จากนักวิทยาศาสตร์แล้วนะนักวิทยาศาสตร์สมองแล้วนะคำพูดเหมือนกับถ้าคุณงงคุณจะคิดว่าเฮ้ยแม่งเหมือนคำพูดเหมือนกดแรงดึงดูดเลยเว้ยแต่ไม่ใช่เลยนะคำพูดมันมาจากนักวิทยาศาสตร์สมอง Can you believe in the future that you cannot see or experience with your sensesBut you have thought about enough times in your mind that it is now wired in your brain. คุณคิดมันจนแม่งแบบประสาทเส้นประสาทมันไปแบบไปเรียงใหม่ละใช่ไหมไปเรียงใหม่เหมือนร้อยเส้นประสาทใหม่เข้าใจป่ะเหมือนไฟฟ้าแม่งไปอีกที่นึงละนึกออกป่ะคนส่วนใหญ่ที่แม่งแก้นิสัยไม่ได้เพราะว่าสายไฟแม่งที่เดิมสายไฟในสมองนะแม่งไปที่เดิมตลอดแต่เราจะต้องไปเปลี่ยนสายไฟมันในสมองนี่เป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่แม่งเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เพราะว่าเขาคิดมันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอธิบายในคอร์สเพราะขนาดไม่ใช่เพราะขนาดจะอธิบายมันต้องเหนื่อยขนาดนี้มันต้องไปอธิบายให้คนในคอร์สคนเพราะงั้นเดี๋ยวคนที่เรียนจ่ายตังค์ไปตั้งเกือบ200คนเขาจะน้อยใจบอกโอ้โหอาจารย์สอนแพงจังในไลฟ์ฟรีนะโอเคใครสนใจก็ CF เข้ามาเลยนะผมบอกได้เลยคอร์สนี้แม่งจะเป็นแบบโอ้โหเอพิโซดเยอะมากเป็นเพราะผมสอนไม่ได้ผมก็สอนไปเรื่อยๆกูชอบอ่ะกูชอบสอนก็ให้เทคนิคไปเรื่อยๆคุณไปเรียนอะเรียนซ้ำๆอะคุณชีวิตไม่เหมือนเดิมแบบสิ้นปีนี้ยังไงก็มาต้องมาถึงถูกป่ะปีใหม่ยังไงก็ต้องมาถึงใช่ไหมคุณจะเจอตัวเองแบบแม่งเป็นมนุษย์ผู้พิเศษไปแล้วหรือคุณจะเจอตัวเองแบบเดิมโอเคเปล่าสิ้นปีนี้แค่กี่เดือนเอง5-6เดือน7เดือนหรือ7เดือนนะคุณจะเจอตัวเองแบบไหนคุณจะเจอตัวเองแบบมนุษย์ผู้พิเศษกล้ามใหญ่หรือหุ่นดีซิกแพคหรือเลข11หรือว่าหน้าเด็กลงหน้าแบบอะไรมีกรอบหล่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ chiseled ภาษาอังกฤษเขาแบบเขาเรียกว่าภาษาไทยไม่รู้แล้วก็ผมดกขึ้นก็ได้นะเชื่อเปล่าผมดกขึ้นก็ยังได้นะมันแต่ก่อนผมเนี่ยผมเกือบหัวล้านเลยอะเกือบหัวเถิกขึ้นเกือบแล้วข้างบนแม่งเกือบล้านเลยตอนนี้ดูดิเต็มไปหมดเลยต้องตัดมันบ้างเลยตัดบ่อยมากเลย มันน่าหมั่นไส้ไหม น่าหมั่นไส้ไหมโอเค and you can emotionally embrace a future potential before the actual experience ประโยคนี้ต้องนั่งเน้นและคุณนี่มาจากนักวิทยาศาสตร์เลยและคุณเนี่ยสามารถไหมที่จะใช้อารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยembrace future potential หรือมันก็กอดไอ้ความเป็นไปได้ในอนาคตเลยก่อนที่แม่งจะเกิดขึ้นก่อนมันจะเกิดขึ้นด้วยอันนี้คำจากนักวิทยาศาสตร์เพราะอันนี้เป็นคีย์เลยนะผมไปดูใน presentation ของดร. Joe Dispenza นะแล้วเขาก็เอาวิทยาศาสตร์มาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเต็มหมดเลยคือบางทีสับแม่งก็บางทีกูจำไม่ได้โอ้โหเยอะมากโอ้โหแม่งแบบ6ชั่วโมงครึ่งอ่ะคุณคิดดู6ชั่วโมงครึ่งอ่ะพรีเซนต์ของเขาแม่งกราฟิกอะไรเต็มไปหมดเลยสับภาษาอังกฤษรูปสมองอะไรโอ้โหคอร์เทกซ์อะไรนีโอคอร์เทกซ์อะไรพวกนั้นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าที่จำได้เลยคือคุณจะต้องอารมณ์ต้องมาก่อนแล้วที่เหลือจะตามมาสมองคุณเปลี่ยนตามไอ้แล้วชีวิตเปลี่ยนตามสถานการณ์เปลี่ยนตามเพราะนั้นหัวใจเลยนะหัวใจแหละคือหัวใจเก็ตป่ะหัวใจมันคือความรู้สึกของคุณเองหัวใจคือหัวใจเก๋ไหมเก๋ไหมหัวใจนั่นแหละคือหัวใจโอเคคนส่วนใหญ่คิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าสมองนะแล้วจริงๆดร.โจดิสเพนซ่าก็พูดเหมือนกันนะว่าคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าจะเป็นสมองที่สำคัญที่สุดแต่จริงๆไม่ใช่เลยเพราะหัวใจสำคัญที่สุดมันคือ second brain มันคือสมองอันที่สองแล้วก็ถ้าไปคุณไปดูตำราของคนที่สมัยก่อนพวกอียิปต์พวกอะไรหลายแหล่เนี่ยเขาจะให้ค่าหัวใจมากกว่าหัวใจคือสมองอันที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะสรุปเดี๋ยวไปอธิบายในคอร์สแล้วกันอันนี้เขาบอกว่า Neville Goddard นะ Code for Manifest Money Fast วิธีการที่จะเนรมิตครับเนรมิต manifest หรือเนรมิตหรือ say
รือทำให้ปรากฏพูดง่าย manifest จริงๆคือทำให้ปรากฏทำให้เงินปรากฏอย่างเร็วอยากรู้ไหม10 ข้ออยู่ในนี้ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้คนละลิสต์กันอันนี้10 ข้อใครอยากจะเรียนในนี้ไปเดี๋ยวไปสอนละเอียดในนั้นนะขอบอกข้อหนึ่งคือ feeling is secret สอนไปละคือความรู้สึกคือความรู้สึกคือเคล็ดลับความลับข้อ2 a change of feeling is a change of destiny การเปลี่ยนความรู้สึกคือการเปลี่ยนโชคชะตาเปลี่ยนความรู้สึกคือเปลี่ยนโชคชะตาคุณถามตัวเองตอนนี้คุณรู้สึกไงกลัวโควิดกลัวตกงานกลัวขายไม่ได้กลัวธุรกิจเจ๊งกลัวโน่นกลัวนี่เปลี่ยนความกลัวเป็นไอเดียเปลี่ยนความกลัวเป็นอารมณ์ดีๆเพราะว่าถ้าอารมณ์ไม่เปลี่ยนชะตาคุณไปทางนั้นแล้วถ้าอารมณ์ลบคือชะตาจะลบอนาคตจะลบละผมการันตีได้เลยนี่เป็นกฎวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะถ้าใครไปอธิษฐานด้วยอารมณ์เศร้าไปอธิษฐานด้วยอารมณ์แบบร้องไห้อารมณ์แบบคุณจะได้คำตอบที่คุณไม่อยากได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองก่อนไปนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิคีย์คือนั่งสมาธิแต่คนส่วนใหญ่นั่งสมาธิไม่เป็นคนส่วนใหญ่นั่งสมาธิเป็นเขาคิดว่าเขาเข้าใจผิดว่าต้องกำจัดความคิดออกไปหมดเลยใช่ป่ะมีคนคิดงั้นป่ะต้องคิดว่ากำจัดความคิดไปหมดแล้วกันจริงไม่ใช่นะนั่งจริงๆเดี๋ยวไปบอกในคอร์สดีกว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดคำวันนี้ใครแบบว่าอยากจะผมบอกได้เลยนะคีย์อันนึงมันคือการนั่งสมาธิผมนั่งสมาธิทุกวันแบบจูนตัวเองกับจักรวาลทุกวันจูนตัวเองกับคลื่นนั่นแหละถ้าใครไม่ชอบคำว่าจักรวาลใช้คำว่า unified field หรือคลื่น electromagneticอิเล็กโทรแมกเนตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้พลังสนามพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่มันง่ายกว่าถ้าใช้คำว่าจักรวาลเข้าใจว่าหรือใช้คำบางคนพระเจ้าไปเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้คำอื่นแต่ทุกศาสนาก็มีความเชื่อมีใช้คำแตกต่างกันแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ก็คืออิเล็กทรอนิกแมกเนติกอิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์ครับขึ้นอะไรคือแม่งไม่ลื่นปากเลยโอเคโอ้โหแม่งแต่ละข้อโคตรเจ๋งอ่ะอยากอธิบายจังเลยเอาทุกคนนั่งสมาธิเดี๋ยวจบยังจบก่อนนั่งสมาธินั่งสมาธิทำไงผมเคยสอนคอร์สนี้ไปในคอร์สชื่อว่าจูนจิตกับจักรวาลเป็นวิดีโอเลยนะเว้ยสอนเป็นวิดีโอเลยว่าทำยังไงนั่งสมาธิคอร์สนั้นตอนนั้นให้ไปก็ขายอยู่15,000-20,000พี่จำไม่ได้ละให้ละเนี่ยให้โจยเขาหน่อยให้ราคาพิเศษวันนี้ให้ใส่มาบอกเลยว่ะนี่วันนี้ถ้าใครสนใจเรื่องการนั่งสมาธิวันนี้ใครแบบว่าโอเคยังมีไม่ถึงยังมีไม่ถึงเท่าไหร่ฮะ20,000-19,800อะไรงี้ไม่เป็นไรเอาไปนั่งสมาธิก่อนผมว่านั่งสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้คนหายกังวลได้เยอะไปจูนตัวเองกับคลื่นดีๆคลื่นที่สูงที่สุดของมนุษย์อ่ะให้หายกังวลนี่ใส่นะครับทุกคนจำได้ไหมไม่ได้มานาน สวยขึ้นเยอะผอมลงเยอะผอมลงด้วยค่ะเออใช้วิธีที่อาจารย์บอกเลยนั่นแหละพอทุกคอร์สอ่ะพอสอบมั้ยเนื้อหาแม่งแพงขนาดนี้ขายราคาต่ำไม่ได้ก็เลยมันก็เลยขึ้นราคาจนบางคอร์สนี่ตอนเปิดอ่ะมันไม่ถึง10,000อย่างหรือ10,000กว่าพลันออนไลน์หรืออะไรเนี่ยขึ้นไปถึง 40,000-50,000 ใช่ตอนนี้เพราะว่าเนื้อหามันดีมากเนื้อพอไปสอนปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาดีขนาดนี้ไม่มีใครสอนในตลาดมันราคานี้ไม่ได้คนดูถูกคนไม่เรียนคนไม่บอกได้เลยนะถ้าเกิดราคาผมรู้อะว่าถ้าราคามันต่ำเกินไปอะคนไม่เรียนคนไปเรียนของแพงก่อนใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวคนไปเรียนของนิดหน่อยก่อน จริงๆ นิดหน่อยแพงกว่าเรียนของนิดหน่อยก่อน นิดหน่อยฟังอยู่เปล่า กี้พี่แบบเห็นนะราคาของเขานี่ไม่ธรรมดาแล้วนะโอ้อาจารย์ผมบอกได้เลยนะยิ่งคนเรียนเยอะพี่ยิ่งมีความสุขผมจริงๆผมแค่นี้นะผมพูดจากใจจริงนะยิ่งคนเรียนเยอะแล้วไปใช้ผมยิ่งมีความสุขจริงๆอะฟรียังได้เลยแต่ผมรู้ว่าฟรีคนไม่เรียนจริงอาจารย์นี่คอนเฟิร์มฟรีต่อให้นะต่อให้ผมบอกมาจากฟิโลโซฟีไว้มาจากปรัชญาบอกว่ากูอยากให้คนเรียนเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นฟรีหมดผมบอกได้เลยนะคนจะไปเรียนของคนอื่นก่อนคนไม่เรียนของผมใช่ถึงแม้ข้อมูลเจ๋งคนมันจะไปเรียนกับลูกศิษย์ผมก่อน
พอรู้สึกผมมันช้าละ 12,900 15,900 20,000 30,000 50,000 แม่งช้ากันแบบนี้ละเขาจะไปเรียนที่เขาจ่ายตังค์ก่อนเขาจะไม่เรียนที่เขาให้ได้ฟรีไม่มีทางเพราะเรื่องนี้เป็นจิตวิทยาเป็นเนเจอร์ธรรมชาติของมนุษย์เพราะนั้นใจจริงของผมคืออยากให้พวกคุณเรียนกันทุกคนถึงได้มาสอนฟรีบ้างนี่ไงเห็นมั้ยสอนฟรีเป็นชั่วโมงอ่ะเยอะมากอาจารย์วันนี้เนื้อหาแบบดีสุดๆเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะมีคนบอกว่าซื้อคอร์สจุนมุนเนมิตไปแล้วขอโปรคอร์สจุนจิตเพิ่มอีกหน่อยค่ะอาจารย์คะเขาอยากได้เพิ่มค่ะอาจารย์เราไม่รู้ว่าเขาซื้อไปราคาเท่าไหร่ไงก็ตอนไหนตอนแรกก็ถ้าใครลงคอร์สเนมิตไปแล้วอยากได้คอร์สนี้ก็มันแลกซื้อนะคะอาจารย์ก็เพิ่มอีก 6,900 6,900 บาทคนดีอ่ะคอร์สนี้พี่จำได้ตอนนั้นอัดนี่ยังรู้สึกโอ้โหคือการจูนจิตมันคืออะไรการจูนจิตก็คือว่าเราจูนกับจูนสมองอ่ะพูดง่ายๆกับคลื่นที่สูงที่สุดตอนนั้นผมก็อยากจะใช้คำที่มันแบบไม่ได้อยากใช้คำวิทยาศาสตร์มากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปเรียนกับพอไปแบบว่าไปดูดร.โจดิสเปนซ่าแล้วเขาใช้คำอธิบายเขาเน้นเรื่องการนั่งสมาธิมากเลยนะคนนักวิทยาศาสตร์คนเนี้ยเน้นเรื่องการนั่งสมาธิว่าคุณนักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาโดนรถชนโดนรถบรรทุกชนจนแบบเป็นอัมพาตแล้วใช้พลังงานรักษาตัวเองอ่ะหมอบอกแม่งเดินไม่ได้แล้วเขาเดินได้อ่ะแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้มาสอนคนแล้วเขาบอกว่าไอ้คนที่เขาสอนเนี่ยก็มีปรากฏการณ์แบบเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยคนเนี้ยเขาใช้ก็สอนเรื่องของการนั่งสมาธิการใช้การรู้สึกล่วงหน้าการเวลานั่งสมาธิก็มีเขาจะมีการเทรนนะผมซึ่งผมก็จะเทรนในคอร์สเวลานั่งสมาธิยังไงที่จะทำให้แบบเรารู้สึกตัวรู้สึกแบบล่วงหน้าด้วยแล้วมันจะเร็วผมทำทุกวันเลยเดี๋ยวนี้แม่งโคตรเจ๋งอ่ะเนาะก็แล้วเดี๋ยวถ้าแบบอันนี้ยังไม่ได้สัญญานะแต่อยากจะทำมากเลยคือมีในคอร์สนะคอร์สมนุษย์เนรมิตนะก็จะทำเป็นคลิปอันนึงที่ให้คนฟังได้ก่อนนอน oh. สะกดจิตก่อนนอนเข้าใจป่ะเพราะก่อนนอนเนี่ยเป็นตอนที่ต้องสะกดจิตห้ามคิดเรื่องลบเขาต้องนั่งสมาธิก่อนนอนอะนั่งสมาธิแล้วก็นอนไปเลยอะคือผมก็เปิดของผมไปแล้วก็15นาทีแล้วกูก็หลับไปเลยแต่ก่อนนอนเนี่ยโคตรสำคัญห้ามคิดเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องลบเพราะตอนก่อนนอนนี่มันคือบ่มฟักไป8ชั่วโมงไปนั่งหมักหมมอยู่ในนั้น8ชั่วโมงคุณจะหมักหมมเรื่องอะไรอ่ะหมักเออช่วงนอนคุณอย่าลืมนะจดความฝันตัวเองด้วยนะเพราะความฝันมันคือ glimpse of the future มันคือความฝันมันคือแบบอะไรอ่ะคล้ายๆ preview ของโลกอนาคตอ่ะ preview ของอนาคตคุณอ่ะความฝันนี่จดไปด้วยโคตรสำคัญโอเคแสดงว่าการนั่งสมาธิค่ะอาจารย์มันทำให้เราแบบว่าเหมือนบูตตัวเองให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วมันคือการนี้มันคือการอันนี้เวลาการนั่งสมาธิมันคือการเดินไปไหนละมันคือการลงไปตรงนี้ให้ได้โอ้โหทะลุลงไปตรงนี้ให้ได้คนส่วนใหญ่นี่แม่งมีไม้กั้นตรงนี้เลยไม่ยอมลงตรงเนี้ยมีไม้กั้นตรงเนี้ยรู้ป่ะนึกออกป่ะ 5% อยู่ตรงนี้กูไม่มีอะไรแล้วกูอยู่แค่ 5% ชั่งชีวิตเนี่ยแต่ว่าไอ้เวลาคุณนั่งสมาธิมันทะลุลงไปตรงนี้ไปแก้ตรงนี้ให้ได้นึกออกป่ะอีกอย่างนึงนะคุณนะผมห้ามหมดเลยทุกคนห้ามกลับไปโลกอดีตกลับไปโลกห้ามกลับไปแก้มีเทคนิคนึงผมสอนกลับไปแก้อดีตในอดีตได้เทคนิค revision ของ Neville กลับไปแก้อดีตเลยเพราะผมบอกด้วยเลยนะ 50% นี่วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วนะ 50% ของที่คุณจำอดีตมาคุณจำผิดคนส่วนใหญ่จำผิดหมดเลยคนส่วนใหญ่แม่งจำผิด 50% นี่คือแม่งไป make up ขึ้นมาเองแต่งปรุงแต่งขึ้นมาเอง 50% ที่คุณแม่งมานั่งร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ร้องไห้ไม่ใช่คุณหรอกคนทุกคนอื่น เดี๋ยวเขาหาว่าด่าเขาเราออกไปข้างนอกดีกว่ามีคนเยอะไงที่จมอยู่กับอดีตแล้วเขาเล่าอดีตของเขาเนี่ยพอมึงเล่าผิดมึงจริงๆไม่ได้เกิดงั้นมึงเสือกเล่าตัวมึงน่าสงสารเองด้วยซ้ำแล้วทำไมเวลาถ้าเกิดไหนๆจะเล่าผิดมึงเล่าตัวมึงเองดีไม่ได้เหรอมึงก็เล่าผิดอยู่แล้วยังไงมึงก็เล่าผิดเข้าใจมึงก็เล่าให้มันถูกหน่อยไอ้เล่าให้มันดีหน่อยดิไหนๆก็ผิด 50% อยู่แล้วเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เรื่องอดีตของเขาเนี่ยทิ้งไปเลยอย่าไปเรียนอะไรกับอาจารย์แบบนั้นอย่าไปเรียนกลับไปย้อนอดีตโน่นนี่นี่พังทุกคนจริงอาจารย์คอนเฟิร์มพังทุกคนจริงผมได้ยินเรื่องนี้มาเต็มไปหมดผมคือตาปัญญาดร.โจนิสเปนซ่าเองก็บอกกี่รอบบอกคนนี้เป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ผมเขาบอกไม่มีประโยชน์เลยการไปย้อนอดีตไม่มีประโยชน์แล้วส่วนใหญ่พวกนักจิตวิทยาชอบทำกัน
เพราะเขาเพราะไม่ เพราะว่าแต่ว่าคนนี้ไม่ได้ทำไง แต่ส่วนใหญ่พี่นี่เป็นส่วนเล็กไง แต่ส่วนใหญ่ชอบทำกันเพราะอะไรรู้ป่ะเขาไปเรียนจากฟรอยด์มาไงฟรอยด์สอนเรื่องนี้ซึ่งมันฟรอยด์สอนเรื่องนี้ไงซึ่งมันเป็นปรัชญาเก่าแล้วมันล้าสมัยไปแล้วใช่แต่มันไม่เวิร์กไงสมัยใหม่เขามีเทคโนโลยีดีกว่านั้นแล้วฉะนั้นนะครับทุกคนห้ามย้อนอดีตเข้าใจมั้ยมีเวลาอันเดียวคือเวลาอะไรปัจจุบันมีเวลาอันเดียววันจันทร์ที่31ใช่มั้ยคะ yes และนี่อันนี้แหละจะสอนวิธีการที่จะให้อยู่ปัจจุบันคืออะไรนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิแบบใช่ด้วยนะนั่งสมาธิแบบที่ว่าไม่ได้งมงายนั่งสมาธิแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์คอร์สเนี่ยสอนนั้นเลยจูนจิตกับจักรวาลโคตรดีอ่ะใครสนใจอันนี้เอาไปเลยนะครับสามารถที่จะแลกซื้อได้นะคะ 6,900 บาทสำหรับใครที่ลงคอร์สไปแล้วนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะสำหรับมีเห็นมีบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีค่ะอาจารย์ว่ามนุษย์เนรมิตสอนอะไรบ้างเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะจะบอกเลยค่ะว่าคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่คุณสามารถเสกสิ่งที่คุณต้องการได้ทั้งหมดเดี๋ยวให้พี่พูดดีกว่าอาจารย์พูดเลยค่ะเพราะคอร์สนี้เนี่ยมันจะเป็นผมจะเป็นแบ่งเป็น30บทนะครับ30บทที่เป็น30บทเรียนวันละ3บทวันละ3บท10วัน10วันสอนสด10วันน่ะคุณคิดดูสอนสดเจอกันทุกวัน10เจอกันวันจันทร์พุธศุกร์เริ่มจากจันทร์หน้าจันทร์ที่31นี้ใช่ทุ่มนึงนะทุ่มนึงทุกจันทร์พุธศุกร์นะครับ3วันเอ้ยไม่ทั้งหมด10วันวันละ3บทเรียนก็ประมาณเจอกัน3อาทิตย์ใช่3อาทิตย์โอ้เกือบเดือนนะคะเป็นเดือนเลยนะตอนที่สัญญาไปกูมาลืมคิดใช่ตอนที่อาจารย์บอกตอนแรก2อาทิตย์ค่ะอาจารย์ตอนที่อาจารย์เพิ่มอีกนะคะพูดไปในร้ายแล้วกูกลับคำไม่ได้แล้วแม่งอัดไปเรียบร้อยแล้วกูว่าตามตามไหนตามนั้นนะเสียคำพูดไม่ได้ละกูแล้วกูมาคิดใหม่กูคงเอาของ2อาทิตย์พอแล้วมั้งกูเหนื่อยละแต่ไม่เป็นไรเพื่อพวกคุณเราก็อยู่กันนานๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปไหนเรียกกันหลายๆรอบสนุกสนุกนะครับภายใน3อาทิตย์อะไรอ่ะ3อาทิตย์กว่าเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนเดิมหรือคุณจะเอ้ยคนที่ไม่เรียนก็กลายเป็นคนก็เหมือนคนเดิมคนที่เรียนก็เป็นอีกคนหนึ่งใช่เราจะเจอตัวเองใน3อาทิตย์กว่า3อาทิตย์กว่าต้องผ่านไปอยู่แล้วไหมใช่3อาทิตย์กว่าต้องผ่านไปอยู่แล้วจริงคุณจะเป็นคนใหม่หรือคุณจะเป็นคนเดิมวันนี้เลือกได้แล้วนะคะเออผมคิดอย่างเงี้ยตอนนั้นผมที่ผมจะคิดว่าดัดฟันดีหรือเปล่าดัดฟันจนแม่งหน้าเรียวอย่างเงี้ยแต่ก่อนคุณเห็นหน้าผมเนี่ยบวมอย่างเงี้ยหน้าบวมหน้าตัวแล้วก็หน้าฝักแล้วก็ไขมันลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้หน้าเหมือนดาราวัยรุ่นมากเออหน้าเหมือนดาราวัยรุ่นเลยจริงดาราวัยรุ่นคนด้านหล่อกว่าด้วยจริง รู้สึกไม่เรียบร้อยแล้วฉันเป็นดาราวัยรุ่นใช่แน่นอนอินเตอร์ยิ่งวันนี้เหมือนมากวันนี้เหมือนมากใส่เสื้อแต่อะไรเหมือนเป๊ะเหมือนดาราอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลซูเปอร์สตาร์นี่คือบัณฑิตสวมวิญญาณไปแล้วผมไม่ทำอะไรที่คนไทยทำได้ไม่เอาที่ดาราไทยไม่เอากูต้องเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซูเปอร์สตาร์โอเคไหมจะเป็นระดับหนึ่งแล้วนะจริงๆผมก็นับไปแล้วนะคือเป็นคอนดักเตอร์ระดับอินเตอร์ไปที่ไหนก็สาวๆกินการคุณรู้ป่ะผมไปเกาหลีนะต้องเล่าตอนนั้นอายุ20เอ้ย30กว่า30ต้นๆ32 33เนี่ยก็ไปคอนดักทั่วโลกแล้วไงคอนดักยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยคุณรู้ป่ะคอนดักที่แฮปปี้ที่สุดคือเกาหลีคอนเสิร์ตที่แฮปปี้ที่สุดคือเกาหลีเพราะอะไรรู้ป่ะเกิดมากูไม่เคยเจอแม่งคนกรี๊ดเวลากูก็เล่นเวลาคอนดักเสร็จแม่งมาขอลายเซ็นคือเป็นคอนดักที่อเมริกาไม่มีแต่คนแก่มีแต่คนแก่มาดูเราก็นึกว่ากูเป็นซุปเปอร์สตาร์มันมีแต่คนแก่มาดูเสร็จแล้วตบมือเสร็จก็กลับบ้านย้ายกลับบ้านหายหมดเลยพอไปคอนดักเกาหลีแม่งสาวมีแต่คนดุ่มหนุ่มสาวสาวมาดูแล้วก็กรี๊ดเราแล้วก็มาขอลายเซ็นเรียงตัวขอลายเซ็นเฮ้ยกูผิดประเทศแล้วมั้งเนี่ยกูนั่งทำงานที่เกาหลีดีกว่าผมนี่เล่าให้ฟังขำๆเป็นก็แต่จันเท่จริงๆนะตอนที่จันคอนดักอ่ะเหรอแต่เห็นในวิดีโอแบบโคตรเท่อ่ะคือแบบยิ่งจังหวะมันๆนะจันแบบโอ้ยเทพใช่จะพูดคำไหนไม่เราจะเล่าให้ฟังคอนดักเตอร์เป็นต้นเหตุด้วยนะไม่ใช่มาตั้งเปิดเพลงแล้วกูก็ทำตามด้วยไม่ใช่นุ้ยผมเป็นคนที่เกิดให้ทำให้สิ่งนั้นเกิดนักดนตรีถ้าเกิดนักได้คอนดักเตอร์ห่วยๆมันก็มาเล่นเบื่อๆมันก็เล่นเบื่อกลับบ้านดูเวลาหมดอย่างวันเนี้ยไปละก็เล่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าคอนดักเตอร์เก่งนั่งเล่นอย่างเงี้ยเลยแล้วเล่นแบบเสียงคนละเสียงแล้วผมเป็นคนนั้นอ่ะผมบอกได้เลยถ้าคุณเห็นผมคุณนึกคิดว่าผมแบบอะไรอ่ะพูดเก่งหรือว่าสอนเก่งนะมันแค่ครึ่งเดียวของสกิลทักษะผมคอนดักเตอร์สุดยอดผมยืนบนเวทีผมรู้เลยว่ากูเอาอยู่หมดเลยกูเปลี่ยนทั้งวงอ่ะผมรู้แล้วนี่มันเป็นกิฟต์ของผมมันแบบเป็นมันเป็นพรสวรรค์นะคือ
กูยืนหน้าวง100คนกูเปลี่ยนมันภายใน5วินาทีอ่ะเปลี่ยนได้เลยอ่ะมันถ้าผมอยากให้คุณเห็นกับตาเพราะว่าเวลามีคอนดักเตอร์คนอื่นคอนดักก่อนนะแล้วผมขึ้นมาวงเดียวกันคอนดักเพลงเดียวกันทั้งวงเสียงเปลี่ยนหมดเลยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะศิลปะการคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยแค่ถ้าคุณคิดวันนึงอ่ะผมเป็นความฝันของผมอีกอย่างนึงซึ่งมันเกิดขึ้นผมในหัวเรียบร้อยแล้วคือคอนดักให้พวกคุณได้ดูนี่อันนั้นอ่ะฟรีคอนเสิร์ตอันนั้นอ่ะฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องเอาทุกอย่างให้เพอร์เฟคคือเสียงไม่ต้องเจ๋งหอไม่ต้องเจ๋งอะคูสติกมันต้องเจ๋งวงต้องเจ๋งวงต้องฟงฝรั่งนะแต่มันไม่ใช่วงถ้าวงไม่ใช่ฝรั่งมันไม่ใช่บารมีบัณฑิตเข้าใจป่ะบารมีบัณฑิตคือไม่ต้องฝรั่งเล่นในกูอ่ะนะต้องเป็นลูกน้องกูเขาผมทำอย่างนั้นทั้งชีวิตอ่ะ